กเราจงรู้ไว้ด้วยว่าวันนี้ระบบทักษิณเนี่ยพ่ายแพ้ต่อแนวรบสงครามข้อมูลข่าวสารนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามออนไลน์ในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นมันสมองเลยนะเราก็ร่วมกันจัดตั้งกองทัพนิรนามขึ้นมาแล้วก็ตั้งกองพันแรกที่จังหวัดเลยเพื่อทำสงครามเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคุยก่อนเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ครับไม่ได้ครับเดี๋ยวฟังก่อนมีอะไรพูดก่อนคุยกันได้ว่ามันจะให้ทำอะไรว่ามันอยู่ในความสงบเดี๋ยวผมเจรจาเองเออให้ผู้กองพูดก็ได้เดี๋ยวฟังมากครับผมว่าพี่น้องอย่าไปสนใจตรงนั้นดีกว่าผมว่าเรานั่งลงดีกว่านั่งเลยเดี๋ยวฟังผมพูดผมจะพูดให้ฟังเราไม่ได้ไปปิดกั้นถนนการจราจรเดินได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเราไม่ติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับคือเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่อยู่หมายสูงสุดของประเทศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกฎหมายลูกอะไรก็แล้วแต่เราการตำรวจเนี่ยตำรวจต้องมาไหว้เราไม่ใช่เราต้องไปไหว้มันตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเกะกะขวางทางใครเลยเราเห็นว่ามันว่างร่มรื่นเราก็มานั่งเป็นสิบไหมครับใช่ไหมเราไม่ได้ไปขวางเป็นวันมึงไปทำเหี้ยอะไรกันอยู่วันนี้นะครับผมบอกให้ฟังว่าผมดีใจมากที่ได้มีโอกาสกลับมายะลาผมอยู่ยะลาเมื่อปี2517แดงสีเขียวไม่มีละนะครับแล้วเราเนี่ยนะครับไปเอาสีแดงซึ่งเป็นสีแดงสีธงชาติแดงที่เขารักชาติแดงเขารักเจ้าที่มันหลงไปทักษิณเรากลับมาเพื่อลดกำลังทักษิณมาเป็นพวกเราแต่ถ้าแดงชาติวันนี้ผู้กองบุคคลขึ้นต่อสู้กับเต้นทุจริตมาทนไม่ไหวลุกขึ้นมาแล้วได้แสดงให้เห็นว่าวันนี้ถ้าไม่สู้แล้วใครจะสู้ถ้าไม่กล้าแล้วใครจะกล้าวันนี้จึงมาหาพวกเราที่นี่เพื่อจะให้พวกเราพูดพร้อมๆกันว่าถ้าเราไม่กล้าแล้วใครจะกล้าถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะสู้ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำเอาใหม่นะครับวันนี้บอกว่าถ้าเราไม่กล้าแล้วใครจะกล้าถ้าเราไม่สู้แล้วใครจะสู้ถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำไอ้ระยำทักษิณจ่ายเงินให้แม่ก็เสือกมาอะไรกับเรามากมายแล้วแสดงอำนาจมาใจไม่ถูกมันเหี้ย
มาเรียกอำนาจอธิปไตยของเราคืนมาใช่ไหมครับกูให้มึงเข้าไปเป็นสสได้กูก็มึงเอาออกมาได้เพราะเอาคืนถูกไหมถูกไหมไม่ใช่เรื่องให้มึงถาวรไม่ใช่มึงไม่ดีกูก็ให้มึงออกอะไม่ง่ายถูกไหมครับเอาอย่างนั้นนะครับตอนนี้เอางั้นลูกเก่งครับจัดแถวครับเดี๋ยวให้แถวตรงนะครับตรงคอคนหน้านะครับยกแขนซ้ายขึ้นมาเอาโอเคนะครับห้าตัดนะครับห้าตัดห้าตัดห้าตัดช่วยกันจัดแถวเอาจัดแถวหน่อยโอเคโอเคได้แล้วห้าตัดห้าตัดโอเคครับเดี๋ยวใครจะเป็นผู้พันกองพันและนิรนาที่ห้าครับมาแล้วมาแล้วอ้าวเอานะครับเดี๋ยวผมจะดำเนินการนะครับขั้นตอนนะครับของการสถาปนานะครับจะตั้งกองพันเนื้อนามกองพันที่4เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจะเดี๋ยวเราจะมากล่าวคำปฏิญาณพร้อมๆกันนะมีอยู่6คำนะ3รอบเสียงดังนะครับเดี๋ยวกล่าวตามผมนะครับชาติชาติเกียรติเกียรติวินัยวินัยกล้าหาญกล้าหาญเสียสละเสียสละอดทนเกียรติเกียรติวินัยวินัยกล้าหาญกล้าหาญเสียสละเสียสละอดทนอดทนชาติชาติเกียรติเกียรติวินัยวินัยกล้าหาญกล้าหาญเราสู้เราสู้ไม่เหมือนพวกพี่นะแสดงประชามติอย่างสันตินะที่จังหวัดชาวจังหวัดยะลานะก็เพื่อที่แสดงพลังให้ประชาชนเราต้องการในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเราจะนำความถูกต้องมาสู่ประเทศชาติของเรานะครับโดยการลบมิลนาได้เหมือนกันนักลบมิลนาทำหน้าที่อะไรครับเราทำสงครามข้อมูลข่าวสารเก็บไม่หมดเลยสงครามข้อมูลข่าวสารทำอย่างไรแล้วท่านพี่นะครับเอาตำรวจมาเป็นตำรวจบ้านแล้วผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดจะต้องเลือกตั้งจากประชาชนจำไว้เลยนะครับมันจะได้เพราะเราเป็นนายจ้างมันคือลูกจ้างกับสมัยนะครับ
กับสมัยนะครับเราหลงผิดหลงผู้หลงทางมานานแล้วนะครับผมว่าตรงนี้เดี๋ยวทุกวันวันนี้มายาลาฮัลโหลมายาลาเจอร้อยตำรวจโทรเหลืออะไรไม่รู้ไม่อยากจำทำแต่ว่ามิ้นโคตรตีเลยทุกเลยไปถนนนะผมรู้เกมพวกมันนะเพราะว่าผู้นำโอเคพอละนะครับ